เอาล่ะพามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของการปิดกิจการนี่แหละค่ะสำหรับไฮเปอร์ลูปนะคะที่สุดท้ายไปไม่ถึงฝั่งฝันซะแล้วนะคะกับแคปซูลหัวกระสุนนี้ที่จะวิ่งผ่านท่อระบบสูญญากาศด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเพราะว่าตอนนี้ตัดสินใจที่จะล้มเลิกโครงการแล้วล่ะค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้สนับสนุนโครงการอย่างเช่นคุณริชาร์ดแบรนสันเจ้าของ Virgin ก็ตัดสินใจที่จะบกมือลานะคะหลังจากที่แบรนด์ตัดสินใจที่จะไม่ขนส่งผู้โดยสารแต่ว่าจะขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์อย่างเดียวบริษัทได้บริษัทเทคโนโลยีด้านการขนส่งไฮเปอร์ลูปวันของคุณโบรแกนแบมโบรแกนและเชอร์วินพิเชวาที่เขาพัฒนาระบบขนส่งรูปแบบยานแคปซูลเดินทางด้วยความเร็วสูงผ่านท่อสุญญากาศโดยใช้เทคโนโลยีการลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็กที่เกิดจากแนวคิดของคุณอีลอนมัสก์เมื่อกว่า10ปีผ่านมานะคะเขาปิดกิจการแล้วล่ะคุณผู้ชมโดยที่คุณมัสก์เนี่ยเขาได้นำเสนอหลักการของไฮเปอร์ลูปไปในงานประชุมหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรนะคะหลังจากนั้นข้อมูลนี้ก็ได้กลายมาเป็นข้อมูลสาธารณะและเป็นพิมพ์เขียวทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเทคโนโลยีขนส่งหลายแห่งเลยและหนึ่งในนั้นก็คือ Hyperloop One นี่ล่ะค่ะบริษัทเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งสัญชาติสหรัฐที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014และก็มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้าง Hyperloop เพื่อเชื่อมต่อระหว่างยุโรปและจีนทำให้สามารถขนส่งทั้งผู้โดยสารและก็สินค้าได้แล้วเสร็จภายในวันเดียวค่ะหลังจากนั้น Hyperloop One ค่ะก็เริ่มต้นทำงานกับทางการเมืองมอสโกนะคะพัฒนาสิ่งที่มองว่าเป็นการพลิกโฉมเส้นทางสายไหมใหม่ที่จะลดระยะเวลาการขนส่งได้หลายสัปดาห์และก็มีแผนที่จะขนส่งผู้โดยสารด้วยตอนนั้นเพิ่งจำได้ว่าแบบประเทศไทยอ่ะเรายังมีคนไปดูเลยนะไปดูงานไปดูไฮเปอร์ลูปเนี่ยเพื่อที่จะเอ้ยนำจับมาใช้อะไรได้ในไทยนะแต่ตอนนั้นเปี้ยงป้างมากเพราะมันเร็วมากนะมันเร็วมากนะและเมื่อปี2017ค่ะมหาเศรษฐีริชาร์ดแบรนสันเนี่ยก็ลงทุนในไอเดียแล้วก็ธุรกิจนี้นะเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Virgin Hyperloop One แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะแบรนสันก็ดึงชื่อแบรนด์คือ Virgin ออกจากบริษัทหลังผู้ก่อตั้งตัดสินใจที่จะเน้นเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นแล้วก็ยกเลิกแผนการขนส่งผู้โดยสารค่ะหลังจากนั้น Hyperloop One ก็ล้มเหลวนะที่จะรักษาสัญญาในการสร้างรถไฟให้มีอยู่ต่อไปก็จนนำมาสู่การตัดสินใจที่ปิดกิจการแล้วก็ปิดบริษัทนั่นเองค่ะทั้งนี้พนักงานส่วนใหญ่ล่ะก็จะถูกปลดนะตามแผนในการปิดตัวบริษัทนะคะโดยพนักงานที่เหลืออยู่ส่วนน้อยก็จะทำงานในด้านการขายสินทรัพย์แล้วก็เครื่องจักรที่มีอยู่แล้วก็จะหมดหน้าที่ทั้งหมดทั้งปวงนะ31ธันวาคมนี้ไปไม่ถึงฝันจริงๆคืออย่างที่เมื่อสักครู่เพนพูดไปว่ามีช่วงหนึ่งนะเออเขาไปดูแล้วคือขนส่งคนก็คือเอาคนไปนั่งอยู่ข้างในแล้วก็นั่งมันแบบมันเร็วมากก็ยุโรปถึงจีนภายในวันเดียวนะโอ้โหมันจะเร็วได้ขนาดไหนนะปกติถ้าขนสินค้าเนี่ยใช้เวลาหลายสัปดาห์ค่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งการอัปเดตนะคะที่ต้องบกมือลาไปอย่างน่าเสียดายกับไฮเปอร์ลูปนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ